และตะซอ,อยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากตอนนี้ใครๆก็พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอีวแต่ก็จะมีปัจจัยเรื่องของสถานีชาร์จโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีบริษัทรถยนต์ไม่เว้นแม้กระทั่งแบรนด์ n น o จากจีนครับเขาก็ปรับกระบวนการการผลิตหันมาผลิตรถยนต์ไฮบริดมากยิ่งขึ้นครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่า Neo ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติจีนวางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกในปี2,569แต่ว่าจะขายในต่างประเทศครับก็คือในตลาดตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือรวมถึงยุโรปที่ผ่านมาแบรนด์เนโอเขาผลิตแค่รถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%เครับการมาผลิตไฮบริดครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวเพื่อที่จะแก้ปัญหาจากกรณีที่รถยนต์อีี ที่เจอกับปัญหาการแข่งขันในต่างประเทศทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าและที่สำคัญก็คือโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะสถานีชาร์จไฟที่ยังไม่ครอบคุมครับสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าไอเดียการพัฒนารถไฮบริดที่วิ่งระยะทางได้ไกลจะใช้แบรนด์ Firefly ครับสิ่งที่สำคัญก็คือแนวคิดจากกองทุนขนาดใหญ่คือ CYN v Holdings เป็นกองทุนรัฐบาลของอาบูดาบีที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในนีโอมองว่าการทํารถไฮบริดจะช่วยกระตุ้นยอดขายในตอนออกกลางได้เป็นอย่างดีเพราะว่าภูมิภาคนี้เขาไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการใช้รถอีวีอย่างแพร่หลายตอนนี้เราอาจจะเห็นกระแสของ e ีวีที่อาจจะแผ่วลงแต่ว่าไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดดียิ่งขึ้นนะครับน้ามันก็ยังมีอยู่เอาไปปั่นไปเอาไปปั่นไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดเรื่องต้นทุนพลังงานมากยิ่งขึ้น อย่างรถที่ทางนิโอเขาเตรมจะเปิดตัวก็จะเปิดตัวในปลายปี2,569ส่งมอบให้ลูกค้าภายในปี2,570บริษัทจะไม่นำมาขายในประเทศจีนแต่อย่างใดแต่ว่าในประเทศจีนก็จะขาย EV ีแต่จะเป็นลักษณะที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ครับ นีโอปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนในการผลิตรถไฮบริดแต่ก็บอกว่าตัวแบรนด์ไฟฟลายจะใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้าก่อนร้อเปซตอนนี้แผนเป็นอย่างไรเป็นจริงตามรายง,งานข่าวหรือไม่ยังไม่ยืนยันครับนีโอกำหนดเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกภายใต้แบรนด์ไฟฟลายในงานประจำปี21ธันวาคมปีนี้หวังที่จะไปเจาะกลุ่มตลาดยุโรปในวงกว้างเอาใจผู้บริโภคครับที่ต้องการรถยนต์ที่ราคาเข้าถึงได้เล็กแล้วก็คล่องตัว ทีนี้ถ้าไปดูมาตรการของสหภาพยุโรปเขาเพิ่งจะประกาศเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ E ีวีจากนีโอเนตราใหม่ที่สูงถึง20%เป็นเวลา5ปีก็จะต้องจ่ายเพิ่มจากภาษีนำเข้าปกติเดิมเสีย10%ตอนนี้เป็น20%ครับก็จะส่งผลกระทบกับการแข่งขันของตัวแบรนด์ i r e f l y นี่แหละครับรถ E ีวีที่ผลิตในจีนก็จะถูกเก็บภาษีแต่ไฮบริดได้รับการยกเว้นตรงนี้คือช่องโหว่สำคัญที่เขาจะใช้ในการขยายตลาดและเข้าไปเจาะในฐานลูกค้ายุโรปมากขึ้น อย่างปี2,566ย้อนกันกลับไปครับ n น o ได้รับเงินลงทุนจาก CYN v Holdings 2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้ลดความกังวลเรื่องสภาพคล่องไปได้ ที่ผ่านมาบริษัทนี้เขายังไม่กําไรสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าใช้งบประมาณในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาต่อมาเมื่อต้นปีนี้ก็คือกุมภาพันธ์2,567นนโอก็ตกลงให้สิทธิ์ CYVN Holdings ใช้เทคโนโลยีรถอีวีของบริษัทได้ก็จะเป็นการปรับตัวของอุตสาหกรรมยนยนต์ในจีนเขานะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ